ขออนุญาตให้ครูปอนแนะนำตัวนิดหนึ่งได้ไหมคะสวัสดีครับผมปัญญาสนธิธรรมนะครับครูปอนนะครับเป็นโค้ชของทีม KBY ปัญญาโรบอทแล้วก็ปัญญาโรบอทครับจากสถาบันปัญญาโรบอทครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแสดงความยินดีก่อนในฐานะของที่เป็นผู้ควบคุมทีมเป็นโค้ชที่เหมือนคอยให้คำแนะนำน้องๆในเรื่องของการเข้าแข่งขันแล้วเราก็มีโอกาสได้เจอครูปอนหลายๆครั้งครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ครูปอนพาทีมมาถึงรอบนานาชาติที่หลายๆคนใฝ่ฝันสำหรับครูปอนเองในฐานะของการเป็นผู้ควบคุมทีมการแข่งขันออนไลน์กับออฟไลน์มีความต่างกันไหมคะในฐานะของการเป็นโค้ชต่างกันครับออนไลน์มันก็จะไม่ค่อยโดนแรงกดดันมากเท่าไหร่แล้วก็สบายๆครับคือไม่ได้เครียดมากครับออนไลน์แต่ถ้าเป็นออนไซต์ครับมันจะแข่งหลายทีมครับแล้วก็ด้วยเวลาที่จำกัดต้องมีการประกอบทุนต้องมีโจทย์เซอร์ไพรส์มันค่อนข้างที่จะกดดันครับแล้วด้วยสถานการณ์ตอนนี้ที่มีโควิดอยู่ด้วยในเรื่องของการช่วยเหลือน้องๆในเรื่องของคำแนะนำมีความยากง่ายยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าการที่จะได้เจอกันมันไม่เหมือนตอนที่ไม่มีโควิดครับพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยเวลาที่เจอกันค่อนข้างน้อยครับแล้วในฐานะของผู้ควบคุมทีมครูปอนพาทีมเข้าแข่ง URO มาแล้วกี่ครั้งที่เริ่มเข้ามาแข่งกับ URO นะครับตั้งแต่ปี2012ครับอันนั้นเป็นปีแรกที่ผมเข้ามาเลยครับแล้วเป็นไงบ้างคะทำไมเราถึงได้เข้าร่วมตอนนั้นผมก็เพิ่งเข้ามารู้จักกับหุ่นยนต์เลโก้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีน้องคนนึงเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะให้ครูปอนช่วยสอนให้ก็เลยรู้จักการแข่งขันเนี่ยมาตั้งแต่2012ครับแล้วก็แข่งมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ครับจริงๆก็นานเหมือนกันเนาะตั้งแต่ปี2012จนถึงตอนนี้ในการที่เราจอย WRO เองแล้วก็ในฐานะของโค้ชอะค่ะเราชอบอะไรในการแข่งขันตรงนี้บ้างคะการแข่งขัน WRO ผมว่าสิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็คือเด็กได้ไปลงมือทำด้วยตัวเองนะครับโดยที่ไม่มีโค้ชคอยอยู่ข้างๆแล้วเราเนี่ยมีส่วนช่วยน้องๆหรือว่าไกด์น้องๆยังไงบ้างคะในการแข่งขันบอกเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าทำยังไงถึงพาทีมหลายๆทีมเข้ารอบมาเป็นตัวแทนประเทศไทยบอกว่ามีหลายๆทีมอาจจะแบบอยากได้เคล็ดลับตรงนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เคล็ดลับนะครับส่วนใหญ่แล้ว WRO เนี่ยน้องๆต้องมีการซ้อมมีเวลาซ้อมครับต้องใช้เวลาอยู่กับไอ้ตัวหุ่นยนต์เขียนโปรแกรมค่อนข้างเยอะครับอย่างปีนี้เองเนี่ยที่น้องๆเข้ามาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเราซ้อมในสัปดาห์นึงเนี่ยซ้อมกี่วันแล้ววันนึงกี่ชั่วโมงถ้าเป็นที่ผ่านเข้ามานะครับสัปดาห์ละประมาณ 4-5 วันครับวันนึงก็3ชั่วโมงครับแต่น้องเนี่ยเขาก็จะซ้อมกันต่อหลังจากครูปอนสอนเสร็จครับโหเยอะมากเลยอ่ะอย่างนี้น้องๆก็ต้องเรียนที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ต้องซ้อมด้วยเขาเอาเวลาตรงไหนมาแล้วเราไปไกด์เขาได้ยังไงอะคะก็หลังเลิกเรียนของน้องแล้วอย่างครูปอนเองตอนที่น้องๆฟอร์มทีมเราเป็นคนแบบจับกลุ่มให้น้องๆหรือว่าน้องๆเป็นคนเลือกเองเอ่ยน้องๆเป็นคนเลือกกันเองแล้วเราก็คือเข้าไปคอยไกด์ถูกไหมคะใช่ครับในฐานะของครูปอนที่เห็นน้องๆมาหลายๆรุ่นเราเห็นพัฒนาการอะไรของเขาบ้างคะถ้าทางด้านการประกอบการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงมากแล้วครับเพราะว่าผลงานของน้องเนี่ยอธิบายได้ดีแล้วครับแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ทำให้เห็นพัฒนาการที่ชัดเจนคือการทำงานเป็นทีมครับซึ่งน้องๆแต่ละคนเนี่ยผ่านสนามมามากมายครับส่วนใหญ่จะเป็นการแข่งขันเดี่ยวแต่พอได้มาลงการแข่งขัน WRO เนี่ยมันเป็นการแข่งขันแบบเป็นทีมช่วงแรกก็มีปัญหาในการทำทีมแต่พอซ้อมไปครับแต่ละคนก็ยอมรับซึ่งกันและกันนะครับมีการแบ่งหน้าที่กันผมว่าเรื่องนี้ครับดูเป็นการพัฒนาที่น่าสนใจครับที่สุดครับอย่างครูปอนเองเนี่ยเป็นโค้ช1ท่านแล้วก็ดูกี่ทีมคะในรอบของการแข่งขันครั้งนี้ก่อนที่จะผ่านไประดับระดับโลกด้วยก็จริงๆแล้วจะมีอีก2ทีมครับทั้งหมด4ทีมครับทั้งหมดลง4ทีมผมเก่งมากเลยอะทั้งครูปอนแล้วก็ทั้งน้องๆเองเวลาไปแข่งนานาชาติกับแข่งของไทยอะค่ะมีความยากง่ายต่างกันไหมคะในความรู้สึกของครูปอนเองต่างกันครับผมว่าในประเทศไทยเนี่ยมันกดดันมากกว่าต่างชาติก็คือคู่แข่งผมว่าคู่แข่งที่น่ากลัวสุดคือในประเทศไทยครับเพราะเด็กครูไทยเด็กไทยเก่งๆนั่นครับคือถ้าผ่านระดับประเทศไปได้ผมว่าไประดับโลกมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับในมุมมองของครูปอนโจทย์เซอร์ไพรส์รูบางปีอะครับที่บอกมาเวลาเขาประกาศมาอะไรเงี้ยครับบางประเทศเขาก็อาจประกาศก่อนที่ให้เด็กเข้าสนามอะไรอย่างเงี้ยครับ
บางทีอาจจะมีการพูดคุยกับเด็กได้ก่อนเข้าสนามในบางประเทศที่เขาจัดนะครับที่ผ่านมาครับมันก็ไม่ได้กดดันเท่าไหร่ก็ค่อยแนะนำน้องๆก็สามารถที่จะทำแก้โจทย์ปัญหาได้นะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยก็คือน้องเนี่ยเข้าไปทำด้วยตัวเองหมดคิดด้วยตัวเองคือไม่สามารถที่จะออกมาเจอกับโค้ชได้เลยครับในฐานะของครูปอนที่เป็นโค้ชค่ะถ้าอยากจะให้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเรามีคำแนะนำอะไรไหมหรือว่าอยากเชิญชวนยังไงบ้างคะก็สนามแต่เป็นยูฮาบูมนะครับก็อยากให้เป็นเพื่อนครูทุกคนหรือว่าน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ยมาแข่งกันเยอะๆครับเพราะว่าต่อไม่เป็นแค่ของเด็กเล่นมันไม่ใช่นะครับมันช่วยพัฒนาการได้เยอะมากครับไม่ใช่แค่พัฒนาการเด็กอย่างเดียวครับพัฒนาการผู้ใหญ่ด้วยครับคำว่าพัฒนาการในผู้ใหญ่ที่ครูปอนหมายถึงนี่เป็นในลักษณะไหนผมว่าของเล่นที่มันเด็กๆมันช่วยส่งเสริมลอจิกให้ผู้ใหญ่ได้นะครับไม่ใช่แค่เด็กครับโอเคค่ะในส่วนของคูปองก็น่าจะเป็นประมาณนี้ขอบคุณคูปองหนึ่งขอบคุณค่ะ